มิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทักษิณความใหญ่หลังม่านรัฐบาลเซลแมนในขณะที่นายกนิตเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์ฉบับวันที่25 มีนาคม 67โดยทางนิตยสารได้ให้ตั้งสมญานายกไทยไว้บนปกว่า The Salesman ซึ่งทำให้เสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายเชียร์ก็ต่างสรรเสริญเยินยอว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐาได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่อีกฝ่ายก็มองเป็นความสนใจหลังมารับนายกจากการเลือกตั้งที่ประเทศไทยห่างหายมาหลายปีเท่านั้นเพราะในคำบรรยายประกอบและเนื้อหาที่ออกมาก็ดูจะไม่บวกกับเจ้าตัวเท่าไหร่นะก็ถูกขโมยซีนไปเต็มๆเพราะเป็นจังหวะเดียวกับคิวที่ทักษิณที่อยู่ระหว่างการพักโทษขออนุญาตกรมคุมประพฤติเดินทางกลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเดิมทีเข้าใจว่าจะเป็นการเดินทางแบบส่วนตัวภายในครอบครัวแต่เอาเข้าจริงกลับวางโปรแกรมไว้แบบแน่นเอียดโดยตลอด3วันแทบทุกจุดทักษิณเปิดพื้นที่พบแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างเต็มที่เสมือนว่าทริปปิกบ้านเกิดหนนี้ทักษิณต้องการโชว์ตัวเต็มที่เป็นการโชว์ตัวแบบไม่ต้องเหนียมว่าเคยเป็นผู้ป่วยอันตรายถึงชีวิตแต่พอพ้นคุก VVIP บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจออกมาได้ไม่ถึงเดือนกลับเดินเหินคล่องแคล่วจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษจากกรมราชทัณฑ์มีเพียงเฝือกคอที่สวมไว้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่ายังเป็นผู้ป่วยอยู่เท่านั้นมีการจับโป้ด้วยว่า1วันก่อนการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ทักษิณได้เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชที่วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามโดยมีภาพหลุดออกมาเห็นชัดว่าทักษิณที่สวมชุดสูทไม่ได้สวมเฝือกคอและไม่ได้ใส่สายสะพายคล้องแขนเหมือนกับวันที่เดินทางออกจากโรงพยาบาลรวมถึงรุ่งขึ้นที่ไปรายงานตัวที่สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตอนนั้นถึงกับต้องนั่งวีลแชร์ด้วยซ้ำกับระยะเวลาไม่ถึงเดือนนับจากวันที่18 กุมภาพันธ์ 67ที่ออกมาอยู่บ้านจันทร์สองล่าฟื้นตัวจากอาการป่วยราวกับโคม่า ตลอด 6 เดือนที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแบบไม่แม้กลับไปนอนค้างในเรือนจำเฉกเช่นนักโทษเด็ดขาดคนอื่นๆน่าจะเป็นการตอกย้ำประเด็นอภิสิทธิ์ชนของนช.ทักษิณได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการประจานว่าอาการป่วยทิพนั้นไม่ได้เป็นข้อกล่าวหาลอยๆในขณะที่เสียงกลด่าขรมเมืองยังไม่จางแต่ทักษิณเลือกที่จะไม่เก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเป็นการโชว์ความอหังการว่ากฎหมายคือแปรบ้านเมืองไม่สามารถทำอะไรนายใหญ่เพื่อไทยที่คนทั่วไปรวมไปถึงสื่อระดับโลกอย่างนิตยสารไทม์เชื่อว่าทักษิณคือผู้มีอำนาจตัวจริงในของรัฐบาลชุดนี้ที่มีพรรคเพื่อไทยหนึ่งในกิจการของตระกูลชินวัตรเป็นแกนนำไม่ต้องอื่นไกลวันที่ทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่รัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยต่างเลี่ยงที่จะไปรอต้อนรับทั้งที่อยากไปใจจะขาดเพราะไม่ต้องการให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่บรรดานกรู้อยู่เป็นฝ่ายการเมืองข้าราชการกลับโผล่ไปร่วมต้อนรับพรึบพรับทั้งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โจ๊กหวานเจี๊ยบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นฉายภาพให้เห็นว่าถนนทุกสายทั้งการเมืองราชการต่างพร้อมเข้าหาบ้านจันทร์สองล่าเต็มที่จนอาจพูดได้ว่าทริปปิกเชียงใหม่หนนี้ของทักษิณเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดหน้าผู้ทรงอิทธิพลเหนือรัฐบาลอย่างเป็นทางการจนอาจขนานนามว่าทักษิณเป็นมิสเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังแฝงอันยิ่งใหญ่ที่อยู่หลังม่านรัฐบาลที่เริ่มเปิดออกมาหน้าม่านแบบไม่มีเหนียม